สวัสดีค่ะวันนี้อ้อจะมาเล่าให้ฟังว่ายูทูบเบอร์เขามีรายได้จากตรงไหนบ้างนะคะรายได้ทางแรกเลยนะคะที่ยูทูบเบอร์ทุกคนใฝ่ฝันก็คือรายได้จากโฆษณา YouTube นะคะที่เราชอบกดข้ามกันนะคะนั่นแหละคือรายได้ของยูทูบเบอร์นะคะกดข้ามเขาก็อาจจะยังได้เงินอยู่แต่ว่าได้น้อยถ้าเราดูโฆษณาจนจบเขาก็จะได้เงินเยอะกว่านะคะแล้วก็โฆษณาของต่างประเทศก็จะได้เรทดีกว่าโฆษณาของเมืองไทยด้วยคือแต่ละประเทศเรทไม่เท่ากันนะคะอันนี้มันก็แล้วแต่ประเทศด้วยแต่การที่เราจะได้เงินจากการที่โฆษณามาลง YouTube นั้นเราต้องผ่านกฎของ YouTube ก่อนค่ะโดยกฎของ YouTube มี2ข้อก็คือ 1. ผู้ติดตามนะคะต้องมีผู้ติดตามมากกว่า 1,000 subscriber นะคะซึ่งช่องอ้อก็มีครบแล้ว 2. ต้องมีชั่วโมงนะคะในการรับชม 4,000 ชั่วโมงนับย้อนหลังไป1ปีค่ะตั้งแต่วันนี้เช่นวันนี้เป็นวันที่4ธันวาคมก็ย้อนไปจนถึง4ธันวาคมปีที่แล้วนะคะว่าชั่วโมงการรับชมในช่วง1ปีย้อนหลังเนี่ยครบ 4,000 ชั่วโมงหรือเปล่านะคะซึ่งอ้อใกล้จะผ่านกฎละค่ะรายได้ทางที่2ของยูทูบเบอร์นะคะก็คือรายได้จากการขายสินค้าของตัวเองค่ะใครมีโปรดักต์อะไรนะคะเอามาลง YouTube รับรองว่าจะมีคนเห็นมากขึ้นจริงๆคลิปนึงที่อ้อไปถ่ายอาจารย์จอยสอนทำเทมเป้นะคะก็มีคนเท็กซ์มาหาอ้อยเยอะมากมีคนอยากเรียนเงี้ยอ้อก็ให้เบอร์อาจารย์จอยไปหรือว่ามีคนอยากจะซื้อเทมเป้อย่างเงี้ยแล้วก็ให้เบอร์อาจารย์จอยไปเพราะว่าอ้อไม่ได้ขายเทมเป้นะคะแต่โปรดักต์ของอ้อก็คือเสื้อ Hello Vegan นี่นะคะเสื้อ Hello Vegan อ้อขายตัวละ250บาทบริการส่งฟรีซึ่งตัวนี้เหลือไม่กี่ตัวละอ้อไม่ได้สั่งมาเพิ่มนะคะการที่เราทำคลิป YouTube นะคะจะทำให้คนที่ไม่รู้จักเรามาก่อนแต่มีความสนใจในเรื่องนั้นสามารถหาเราเจอค่ะอย่างเช่นเสื้อ Hello Vegan ก็อ้อขายให้คนที่ทานวีแกนทานมังสวิรัตนะคะซึ่งเขาอยากจะสนับสนุนเราเขาอยากจะมีเสื้อสวยๆใส่เขาก็จะสั่งซื้อเราค่ะสำหรับใครที่มีสินค้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังขายได้ไม่เยอะคนยังไม่รู้จักอ้อก็แนะนำให้ทำเป็นคลิปนะคะจะทำเป็นคลิปให้ความรู้ให้ความสนุกสนานแล้วก็ให้ประโยชน์ให้คุณค่ากับคนดูค่ะรับรองว่าเขาจะต้องซื้อสินค้าเราแน่นอนค่ะรายได้ทางที่3นะคะของยูทูบเบอร์ก็คือสปอนเซอร์ค่ะสปอนเซอร์ก็คือการที่เราโฆษณาสินค้าให้กับคนอื่นค่ะเราไม่ได้โฆษณามาแทรกในคลิปนะคะแต่เราโฆษณาในคลิปเราเลยค่ะเช่นการโปรโมทร้านอาหารเช่นการโปรโมทสินค้านะคะเราเอามารีวิวอะไรที่ดีแล้วก็มาบอกต่อใน YouTube ก็จะทำให้ผู้ติดตามของเรานะคะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นได้ถามว่าอ้อมีสปอนเซอร์ไหมจริงๆก็มีแบบกึ่งสปอนเซอร์เช่นแบบเขาอยากจะสนับสนุนช่องเราอย่างเงี้ยค่ะคืออ้อก็ให้ร้านอาหารที่เขาอยากจะสนับสนุนเราช่วยซื้อเสื้อ Hello Vegan คืออ้อไม่คิดเป็นเงินเนาะเพราะว่าผู้ติดตามเราก็ยังไม่เยอะแล้วเราก็ทำด้วยใจเราอยากจะโปรโมทร้านอาหารให้เขาอยู่แล้วอ้อก็เลยให้เป็นถ้าเขาอยากจะสนับสนุนเราอ้อก็เลยให้เป็นซื้อเสื้อค่ะก็จะมีเจ้าของร้านอาหารมังสวิรัตนะคะหลายร้านที่ช่วยซื้อเสื้อ Hello Vegan ของอ้อนะคะแล้วก็บางร้านก็จะเชิญไปกินฟรีค่ะบางร้านก็จะเชิญไปกินฟรีนะคะช่วยโปรโมทร้านให้เขาด้วยนะคะวินวินเพราะเราก็ชอบจริงๆร้านทุกร้านที่อ้อโปรโมทในช่อง YouTube หรือว่าแม้แต่ในเพจ Facebook ของอ้อก็คือร้านที่อ้อชอบนะคะถามว่ามีไหมร้านที่ไปกินแล้วไม่ชอบก็มีแล้วก็ไม่ได้โปรโมทคืออ้อจะไม่ค่อยเอามาบอกต่อว่าเอ้ยร้านนี้แบบรอนานนะอาหารไม่อร่อยแพงเกินไปคือเราไปกินแล้วเราไม่ชอบแล้วก็เฉยๆเพราะอาจจะมีคนที่เขาชอบแบบนี้ก็ให้เขาไปทานของเขาเนาะเราก็จะไม่ไปดิสเครดิตในส่วนที่เราไม่ได้ชื่นชอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าร้านไหนที่อ้อมเอามาลง YouTube คืออ้อคอนเฟิร์มเลยว่าแบบสินค้าและบริการดีอ้อประทับใจก็เลยมาบอกต่อค่ะรายได้ทางที่4ของ YouTube นะคะก็คือการรับเงินบริจาคอะค่ะอันนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดนะว่าเรารับบริจาคเพื่ออะไรไม่ใช่ไปรับบริจาคเพื่ออย่างอื่นอย่างอ้อจะบอก
เป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าเรารับเงินสนับสนุนช่องใครที่เห็นว่าช่องเรามีประโยชน์ชอบคลิปเราอยากจะส่งเงินมาให้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะคะก็ส่งมา PayPal ออก็ให้ลิงก์ไว้ซึ่งมี Subscriber ของออส่งเงินมาให้นะคะก็ขอบคุณมากๆ Thank you very much you guys for your money your donation it means a lot to meเราก็ซาบซึ้งใจมากแล้วเราก็ตั้งใจผลิตคลิปดีๆนะคะเพื่อตอบแทนผู้ติดตามผู้ที่สนับสนุนช่องของเราคือตอนแรกรายได้จากทางเนี้ยอ้อยังอ้อไม่ได้เปิดรับบริจาคตั้งแต่แรกแต่คราวนี้มีผู้ติดตามนะคะที่เขาอยากจะสนับสนุนเราเขามาบอกเราว่าเฮ้ยยูเปิดรับบริจาคสิอยากสนับสนุนช่องเขาจะได้มีโอกาสในการส่งเงินมาให้คือเงินมันมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันบาทนะคะยังไม่มีหลักหมื่นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่อง I Am All ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ